สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกันสั่นเป็นแบบจะเรียกว่าไงเรียกว่าเป็นแบบถ่วงน้ำหนักนะครับผมสั่งจากลาซาด้ากันสั่นสำหรับกล้องมิดเดิลเลทหรือสำหรับกล้อง DSLR ตัวเล็กๆตัวใหญ่ก็ได้ก็ไม่รู้นะแต่มันใช้สำหรับมือถือก็ได้ที่ผมสั่งจากลาซาด้าตอนนี้มันลดราคาเหลือ399นะประมาณนะครับแต่ว่าต้องเสียค่าส่งนะประมาณ45บาทรวมกันเป็น444บาทนะครับถ้าบวกไม่ติดแต่ผมจ่ายไป444บาท450แหละให้ติดไป6บาทเอ้าแกะกล่องมาตอนแรกจะมีขอคู่มาแต่แกะไปแล้วอ่านี่ครับเป็นตัวนี้คืออันนี้ช่องนี้ผมเข้าใจว่ามันคือที่ใส่สำหรับที่คีบมือถือนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อรุ่นนั้นไงเขาคงเอาออกอ่ะไม่ซื้อตัวที่มันแถมอะดึงหมดเลยก็จะมีให้เป็น2ชิ้นแล้วมันต่อยังไงล่ะผมดูใน YouTube มานะก็นี่เพิ่งแกะพร้อมกันไงก็น่าจะอาจจะช้าหน่อยนะชูบนี่มันมีหลายจุดนะให้ถ่วงมีอยู่4จุดตรงนี้แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าควรจะถ่วงจุดไหนดีเอาลองจุดที่มันให้มาก่อนตรงนี้จะมีจุดให้ใส่เหมือนกันจุดให้ใส่ข้อตรงนี้หลายจุดจุดตรงนี้ใส่กล้องหลายจุดเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับจุดไหนก็ต้องลองไปเรื่อยตอนนี้จุดที่มันรีมาร์คก่อนแต่ผมว่ามันน่าจะในเรื่องจุดอ่ะมันก็คงแล้วแต่ขนาดตัวกล้องอันนี้จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าระดับน้ำให้นี่ขันแน่นแล้วปื๊ด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 ผมไม่รู้ว่าดีไซน์อย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันหลวมเองตัวต่อไปตัวนี้มันงออย่างเงี้ยต้องทำยังไงคลายออกนี่เหมือนกันมีจุดให้ใส่หลายจุดเอาจุดที่เขามาเลยน่าจะยากมากเลยผมเชื่อว่าต้องถอดตัวนี้ออกก่อนให้เดานะเพื่อมันจะเป็นตัวล็อกไม่ใช่ใส่ก่อนเอาแล้วดูในรีวิวว่าใส่แป๊บเดียวเองตัวนี้เราก็ต้องขันแน่นแม่จะรีวิวแบบโปรๆรีบๆไม่ได้เลยปุ๊บเขาใส่ปั๊บไปแล้วที่มีแล้วตัวนี้ให้เราต้องหลวมหน่อยเพื่อจะอย่างนี้แต่ครับพี่ตอนเนี้ยผมว่าตรงนี้มันหลวมไหมขันแน่นอย่างเงี้ยมันต้องขันแน่นนะมันไม่ใช่จุดปล่อยให้หลวมนั่นแหละอ่ะไม่หลวมเมื่อกี้เราไม่แน่นเองนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปเราใส่กล้องคือที่ผมดูรีวิวมันก็ตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันในรีวิวนะไม่ใช่ว่ามันจะการสั่นได้ดีขนาดเวอร์ๆหรอกแต่ว่าผิดที่เขารีวิวนะ
แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีเวลาเดินทางมันจะมีตัวหนึ่งตัว 2,000 กว่าบาทตัวที่แบบที่เขาใช้ในกองนั้นแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเลิกใช้ไปแล้วใช้ไฟฟ้าแทนแต่เรางบน้อยงบแค่400กว่าบาท400-500ได้กับการเดินทางอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่น่าจะถ่วงไม่ดีใช่ไหมถ่วงไม่ดีเดี๋ยวผมลองถ่วงก่อนนะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงผลงานภาพไทยโอชุบชุบชุบกกแกกกแกจังเลยในที่สุดแล้วก็ถ่วงจนมันน่าจะได้เกือบพอดีนะครับจะมากกว่าอาจจะมากกว่านี้ได้มั้งที่มันจะบาลานซ์กว่านี้แต่มันก็ยากไงครับเพราะว่ากล้องมันไม่ตรงกลางนะรูกล้องแล้วก็ไอ้แท็กเนี้ยมันก็พูดยากอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มั้ง ก็มาดูว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะดีไซน์เราถ่ายแบบนี้อย่างนี้หรือว่าให้เราล็อกตรงนี้ล็อกให้แน่นแล้วก็เดินถ่ายแบบนี้ไม่รู้เขาดีไซน์แบบไหนแต่ที่ผมลองแบบนี้ดีกว่าคือถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันปลดล็อกเนี่ยเนี่ยเราเดินถ้าเราไม่ได้บาลานซ์หรือถึงแม้ว่าเราเดินเนี่ยมันจะแกว่งจะแกว่งเลยเดินดูมันจะค่อนข้างจะเอียงแบบนี้ซึ่งภาพวีโอถ้าเอียงแบบนี้บ่อยๆผมว่ามันไม่โอเคแต่ถ้ามันให้ล็อกอันนี้ผมจากประสบการณ์ใช้ส่วนตัวนะบางคนอาจจะได้ดีกว่าผมนะดีกว่าเยอะละมั้งผมก็ไม่รู้ถ้าเราล็อกนี้มันก็เหมือนว่ามันช่วยได้แค่นิดเดียวกับที่เราใช้มืออ่ะเดี๋ยวลองดูอาจจะช่วยได้มากก็ได้เดี๋ยวลองมาดูภาพมันได้แค่ไหนผมจะลองเดินถ่ายดูโดยที่เราจะแบบทั้งใช้ตัวกันสั่นแบบนะอันนี้แบบมีตัวกันสั่นอันนี้จะลองแบบไม่ล็อกดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ่วงมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะมันยากจริงโดยเส้นเดิมมันเอ้ยแอบรุ้นในใจว่าขอให้มันดีกว่ามือเปล่าเถอะเพราะว่าจะได้ตังค์มันอาจจะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้ถ้าผมมีเวลาอยู่กับมันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอยู่ป่ะเดี๋ยวเราจะลองถอดมือเปล่าคือตัวกล้องมันมีการสั่นอยู่แล้วครับแต่ว่าการเราจะเดินไปถ่ายไปมันไม่ได้เทพขนาดนั้นอะแม้การสั่นจะ5แกนลองดูเดี๋ยวค่อยไปดูภาพกันว่าแบบไหนจะดีกว่ากันส่วนก็นั่นครับอันนี้ลองแบบมีการสั่นนะนี่วิ่งอ
นี่มือเปล่านะครับ